โอเคมาละโอเคครับหลังจากที่เราไปแก้เรื่องมาโครนิดนึงก็เลยตั้งค่าให้มันเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะก็คือแวนก็จะโจมตีด้วยมูนไฟต์สตาร์ไฟต์ก็โจมตีก็จะสมกับซันไฟต์อันนี้มูนไฟต์กับซันไฟต์ก็โจมตีด้วยกันจะไม่มีมูนไฟต์แบบโดดๆนะครับโอเครับคุยกันต่อนะครับก็จะมาลงตรงนี้มาสู้กับพวกคิวโบนะครับมนุษย์มามนุษย์หมูป่านะครับโอเคเรามารับเควสตรงนี้ต่ออันนี้จะให้เราไปดัสโรมาแต่เรายังไม่ไปคือเราจะไม่ไปดัสโรมาตอนนี้นะเราจะไปทําที่เดสโซเลตก่อนคือผมลืมคราวก่อนผมบอกไปใช่ไหมผมว่ามันจะเป็นดัสโซซาวเทนดัสโซก็มาลงมาฟาวเรลอันนี้ซาวเทนมาเลยก็จะลงมาทอสันนิดเลสใช่ไหมแต่ว่าผมพูดผิดจริงๆเราต้องมาตรงนี้ก่อนจริงๆจากซาวเทนบาเรนเราต้องมาดัสโวโลมาร์ก่อนค่อยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งที่ทานาริสนะครับส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมาทานาริสเลยละตรงนี้มาตอนนี้ก็มาทานาริสเลยคือไม่มาทางไหนก็คือเราจะมาอยู่ที่ทานาริสกันก่อนแล้วก็มาตรงอังโกโลกับชัปเตอร์คาร์เตอร์นะครับแล้วค่อยมาซิเดทัสและสุดท้ายเราก็จะขึ้นเหนือไปเฟลวูดแล้วก็วินเทอร์สปายเออร์สปริงนะครับสปริงหรือสปายวะเออสปริงนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราจะเดินทางมาตรงนี้ก่อนเราจะไปทำสงครามกับพวกคิวโบนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันน่าจะใช้ได้แล้วมั้งผมตั้งแบบนี้คือมันเล่นไม่ถนัดไงมันเล่นเล่นไปแล้วมันรู้สึกมันกดไม่ถนัดWhat brings you? โอเคเราต้องไปเอาของกับพวกคิวโบอันนี้ไปหาคนนะครับเป็นเบสมาสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้เขาออกไปแก้แค้นให้ลูกเมียนะครับที่โดนคิวโบฆ่าตายนะครับเนี่ยซึ่งเขาคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับตัวซามูโร่นะครับที่ปรากฏในวาร์คัพ3ครับที่ว่าออกไปเก็บฆ่าพวกวายอินที่สังหารลูกเมียอะไรเงี้ยแต่ว่าซามูโร่นะครับเอาจริงนะซามูโร่ไม่ได้ปรากฏในภาคกว่าเลยนะครับส่วนซามูโร่ที่เคยปรากฏในดาร์คมูนในเวทีที่เป็นนักร้องนะอันนั้นคนละคนนะครับไม่ใช่ซามูโร่ที่ปรากฏในวาร์คัพ3ส่วนซามูโร่ที่ปรากฏในวาร์คัพ3นี่ยังไม่เคยปรากฏในภาควาวเลยนะครับอันนี้ไว้ค่าคิวโอเคค่า13คิวโฟแป๊บนะทำไมนึกปิดไอ้ตัวนี้มันชอบไอ้ตัวอัดวิดีโอมันชอบมาบังทางนี่ผมโอเคน่าจะไม่บังละภารกิจหนึ่งก็คือให้ค่าเพื่อเอาของอย่างหนึ่งให้เดี๋ยวมันจะมีเควสมันจะเด้งขึ้นมาครับตอนจัดการพวกนี้ของครับเรื่องค่าเอาI require a target. มันไม่เปลี่ยนหมดอ่ะหรือว่ามันเด้งตัวนี้อยู่มันก็เลยไม่เปลี่ยนหมดเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยได้ครับ
มันมีของให้เราต้องเก็บมันเออว่ะไอ้ของที่ว่าเก็บมันอยู่ไหนวะโอ้ไปวิธีเดี๋ยวผมไปทำเควสตรงนั้นก่อนอันนี้ให้ไปเอากับพวกเอิร์ธเอลิเมนต์นะครับจับพิธีจับพิธาโอเคก็ว่าอีกทำไมไม่มีนี่โอเคเราต้องไปเก็บของกับพวกเอิร์ธเอลิเมนต์ท่านแถวนี้เออรู้สึกพอทำอย่างนี้การโจมตีมันต่อเนื่องขึ้นนะไม่ติดขัดเหมือนรอบก่อนนะมันสกิลมันจะต่อเนื่องกันได้สกิลสามสกิลนี้มันใช้ในร่างอื่นไม่ได้เนี่ยพอเราใช้ป๊อปเนี่ยมันจะกลับร่างมนุษย์ไงอยู่โคตรหาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เยอะแยะThank you.
too far away. กี่ดอกละมูลค่าเยอะมากเนี่ยตอนนี้เราไปจัดการพวกคิวโบต่ออ๋ออันนี้เข้าดันเจียนเราคงไม่ได้เข้าดันเจียนนะเนาะฉะนั้นปิดไปก่อนดีกว่าเอาก่อนเราก็ไม่ได้รับใช่ไหมไปก่อนแล้วกันก็ดันเจียนที่ตัวราโซฮิลนะครับดันเจียนของดันเจียนราโซฮิลเขาเรียกชื่ออะไรดันเจียนเป็นไงอันเนี้ยราโซโคราโซเฟนโคนะครับมันเป็นดันเจียนที่มีพวกคือโบนอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็อีดันเจียนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนในว่าลาโซมันชื่อลาโซอย่างหนึ่งไหนวะลาโซคูลาโซลาโซเป็นดาวน์นะครับดาวน์เดอะดาวน์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะมีตัวดิสนะครับมีดิบิสมีอันเดียมันอยู่ด้วยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวหรอกมันเกิดอะไรขึ้นน่าโดนอันเดียครอบงำแล้วมั้งเลยกลายเป็นตัวนี้โซโคก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันจะมีมินิบอสนะครับมินิบอสที่เป็นไวกอสนะครับด้วยน่าจะเป็นบรรพบุรุษบิดาของพวกมันนะมั้งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวฟอร์วิล50เราต้องเปลี่ยนทาเลนต์อีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่ามันจะมีทาเลนต์หนึ่งที่เราต้องใช้เนี่ยผมจะเอาทาเลนต์ตัวนี้ไอ้นิวมูนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ยิงคือเห็นไหมครับถ้าเล่นในฟอร์วิลจะมีสกิลหนึ่งที่ว่าเหมือนยิงดวงจันทร์ลงมาเอ้ยไม่ใช่ดิมันเหมือนดวงจันทร์ลงมาจริงจริงนั่นแหละมันคล้ายๆเมทัลสไตล์ของเมียนะที่เป็นอุกกาบาตลงมาแต่อันนี้จะเป็นเหมือนดวงจันทร์อะทิ้งลงมาเลยครับอันนี้สกิลเนี่ยแต่ว่าเราจะใช้จะเอามาใช้อยู่สวิตไทยห้าสิบนะโอเค
่อนจริงมันจะมีเควสหนึ่งนะที่ว่าจะไปเอาเศษซากสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนเพื่อจะได้จัดการกับสัตว์ข้างหน้ามันด้วยโอเคอันนี้ให้สังหารระดับหัวหน้าพวกคือโบโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้เก็บมุนกระโหลกนะครับซึ่งไม่ต้องไปไล่หาก็ได้ครับมันจะอยู่ด้วยกันกับไอ้ตัวนี้ครับหัวหน้ามันเลยเนี่ยมันจริงๆหัวกระโหลกมันอยู่เนี่ยเต็มเลยนะครับมันจะกระจายเป็นพวกฟอสซิลใช่ไหมประมาณไม่รู้นี่มันเป็นหัวกระโหลกแต่ไม่ต้องไปหาครับพวกนี้ครับว่ามันอยู่นี่ครับไม่ต้องไปหาไกลตรงนี้มันอยู่นี่เลยอยู่ในเนี้ยอันนี้เอ้าทำไมมีแค่นี้มีแค่เดียวอะไรวะเอาเดี๋ยวผมจัดการพวกนี้ก่อนกันทำไมรอบนี้เจอแค่เดียววะไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปหาใหม่ก็ได้โอ้สกินนี้ใช้กับผู้เล่นโอเคต้องว่าอยู่
องไปหาใหม่ก็ได้ตอนแรกผมจะเรียกมันมีไอ้ตัวนี้เยอะแยะเลยนะในแถวเนี้ยโอเคไปหาหุ่นกระดูกใหม่ก็ได้เอามามันชื่อักมักอักแกมักักกามมักแกนเหรออักกามมักแกนไอเนี่ยมันชื่อของไอไวก็อดที่เป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกคูบคิวโบนะครับเป็นไวก็อดหมูป่าอันนี้เลยไม่ใช่เข้าดันเจี้ยนก่อนเราไปคุยกันนี่อีกรอบโอเคโอเคก็อยากเจอเมียเขาจาบูมาละมานี่ละสงบสติอารมณ์ทีลูกแพทย์แลนไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับพญาเลยแต่เกี่ยวข้องกับไอเนี่ยที่มันไปไล่ฆ่าโคโบแล้วมันทำให้โคโบออกอาวาสอะไรเงี้ยน่าจะมีแค่นี้แหละโอเคครับก็จบแล้วนะครับเนื้อหาของ Southern Barren นะครับต่อไปเราจะเดินทางไปที่หมดยังเราขอสำรวจกับว่าเราเควสจบแล้วล่ะนะครับส่วนหลักเนื้อหาหลักในเนื้อหาของไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นเควสของแอร์แลนด์มั้งนะที่พิงตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีเหมือนตรงเนี้ยของพวกเวนเจอร์คอมพานีอ
นี่ดูดีครับที่นี่คือที่อยู่ของพวกคิวโบนะครับเราบินลงไปบินทะลุไม่ได้เราต้องลงข้างล่างเข้าทางนี้จะเป็นค่ายของคิวโบซึ่งตามหลักตรงนี้มันน่าจะมีคิวโบกองเป็นกองทัพไปนะแต่มันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นทางเข้าดันเจียนถ้ามันมีมันก็จะเข้าดันเจียนไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเท้าเส้นนิดเนียนนะครับแต่ยังไม่ไปตรงนี้มันจะเข้าดันเจียนมันตรงนี้ทำไมไม่ปลดล็อกทีอ่ะต้องให้เราเข้าดันเจียนก่อนนะโอเคเราเข้าตรงมาตรงนี้อีโวกบตรงนี้อันนี้เป็นแคมป์ของไอแลนด์หรือเปล่านะไปดูสิมินสำรวจดูก่อนเราเพิ่งอ่านไปแค่30ทีโอเคอันนี้เบลโมเดมมันโดนถล่มไปแล้วข้างล่างก็จะเป็นดัสฟอร์มาร์ทนะครับตรงนี ตรงนี้จะเป็นแคมป์ของอะไรแอนนะครับตรงนี้เนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเป็นเนินเขาตรงเนี้ยมีกองทัพอะไรแอนตั้งค่ายอยู่หมดยังน่าจะหมดละมั้งเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเราน่าจะสำรวจหมดละมั้งSouthern Barrensเอาไม่ใช่ Southern Barrensที่ไหนอ๋อ North Watch Hall โอเคเรายังไม่เคยไป North Watch Hall ไอ้ตรงแรกที่เรามาเลยครับ North Watch Hall เราคือเราไม่ได้เข้าไปในส่วนของ North Watch Hall ไงเพราะว่าตามหลักเราไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราบินไม่ได้เราไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ตอนนั้นเราทำแบบนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับนี่ครับตรงแรกเลยตรงที่เรามาเนี่ย North Watch Hall ขี่ฟาร์มเตอร์ไปดีกว่ามันจะใกล้กว่าอย่างนี้เราก็ต้องขี่ฟาร์มเตอร์แล้วว่าเราต้องผมบอกเลยว่าผมจะไปติดสลักนะครับในตอนต่อไปซึ่งเราต้องมากลับมาตรงนี้แล้วอ
พอทองอ๋อผมก็ใจผิดนอนพอทองอยู่ตรงนี้พอทองนอนพอทองอยู่ตรงนี้ก็ว่าอยู่นอนพอทองมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ให้มันนับพอก็ว่าสแตนเจไอ้ละพอทอตรงนี้เราก็ว่าอยู่แบบขโมยมาอยู่ตรงนั้นวะจำได้ว่ามันน่าจะจำได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับไอ้แคมป์ก๊อปปิ้นตรงเนี้ยเอมอร์ตี้เบย์ตรงเนี้ยแล้วก็เข้าใจผิดครับขอโทษทีจริงเราต้องบินมาตรงนี้ไงลืมนี่ยังเนี้ยที่เราบินเร็วตอนเนี้ยนี่ไงนอนวัดหอตรงวัดหอมันจะเชื่อมโยงกับตัวถ้าลงเลือดลงผีมันจะเชื่อมโยงกับดัสโพโลมาแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับดัสโพโลมานะมันแค่ทางผ่านเฉยโอเคครับซาวเทนไปในนอร์เคียแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าลงไปดัสโพโลมาตรงๆนะอะไรนะเราไปขึ้นไฟมาขี่ไฟมาตรงนี้ไปเข้าสู่เดสโซเลตนะครับแล้วก็จะจบคลิปเลยนะมี5แชปเตอร์นะครับมีนากาเทียโอเคประมาณนี้ก็นาคาเทียเควสอีกอย่างนึงนะเราต้องเล่นเป็นนาคาด้วยดูก่อนว่าจะเล่นต่อไหมหรือพอแค่นี้ก่อนมาซ่า
ใกล้ไปไหนก็มีความชิบหายหมดเลยตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วตรงนี้เราต้องบินไปเองแล้วบินถึงตรงนี้ก่อนนะค่อยเข้าไปเลสเซเลตแล้วก็ปิดคลิปไปก่อนเจอกันแล้วเราก็มาเล่าอีกทีนึงนะครับว่าในส่วนไหนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงในตอนที่เราจะเล่นนะครับเอาละโอเคน่าจะถึงละเอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีภาพประกันใดพูดผิดพูดมั่วอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวกันนะครับสวัสดีครับ
Go with blessings.